เมื่อปี2538รัฐบาลสมัยบรรหารศิลปอาชาเป็นนายกรัฐมนตรีมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเรื่องการจัดการน้ำเสียในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการซึ่งในขณะนั้นมีโรงงานตั้งอยู่กว่า 4,000 แห่งโครงการการจัดการน้ำเสียในเขตควบคุมมลพิษจะมีการสร้างระบบน้ำเสีย2ระบบใหญ่2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาคือฝั่งตะวันตกที่จะรับน้ำเสียจากพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์พระประแดงและย่านถนนสุขสวัสดิ์ไปบำบัดที่ตำบลบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์และฝั่งตะวันตกที่จะรับน้ำเสียจากอำเภอเมืองพระประแดงบางปูทางตอนเหนือของอำเภอบางพลีโดยจะนำมาบำบัดที่บริเวณบางปูใหม่ก่อนที่จะปล่อยลงสู่ทะเลอ่าวไทยเมื่อปี2540ขณะนั้นพลเอกชวลิตยงใจยุทธดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณการก่อสร้างของโครงการดังกล่าว 13,612 ล้านบาทโดยนำเงินมาจากงบประมาณแผ่นดิน 7,362 ล้านบาทกองทุนสิ่งแวดล้อม 2,500 ล้านบาทและเงินกู้จากธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชียหรือ ADB จำนวน 3,750 ล้านบาทโดยมีกรมควบคุมมลพิษกระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าของโครงการขณะนั้นนายยิ่งพันธ์มนัสสิการเป็นรัฐมนตรีต่อมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการนี้ในรูปแบบเทิร์นคีย์คือให้ผู้รับเหมาทำหน้าที่ทั้งการออกแบบก่อสร้างและการจัดหาเครื่องอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียรวมถึงการจัดหาที่ดินนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการยุบบ่อบำบัดน้ำเสียจาก2แห่งเหลือเพียงแห่งเดียวมาอยู่ที่ตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อโดยการเชื่อมต่อฝั่งตะวันตกด้วยการสร้างอุโมงค์เป็นระยะทาง120กิโลเมตรและเพิ่มเงินงบประมาณของโครงการจากเดิม 13,613 ล้านบาทเป็น 23,701 ล้านบาทหลังจากประกาศหาผู้รับเหมาเข้าประมูลโครงการมีผู้สนใจทั้งสิ้น13รายก่อนที่กรมควบคุมมลพิษจะคัดเลือกคุณสมบัติเหลือ4รายและเมื่อถึงเวลายื่นซองเหลือผู้ประมูลเพียง2รายคือกลุ่มบริษัท NPVSKG และกลุ่มบริษัทมารูเบนีซึ่งบริษัทที่ชนะการประมูลคือกลุ่มบริษัท NPVSKG จากการตรวจสอบพบว่าการซื้อที่ดินในตำบลคลองด่านโดยบริษัทคลองด่านมารีนแอนด์ฟิชเชอรี่จำกัดนำพื้นที่ทะเลโคนดินเลนพื้นที่ลุ่มมาย้อมแมวขวายให้กับกรมควบคุมมลพิษในราคาไร่ละ 1,300,000 บาทรวมทั้งสิ้น 1,900 ไร่มูลค่ากว่า 18,000 ล้านบาทในขณะที่สำนักงานที่ดินสมุทรปราการประเมินว่ามีราคาเพียงไร่ละ 480,000 บาทซึ่งนายวัฒนาอัศวะเหมในนามบริษัทเหมืองแร่ลานทองจำกัดกว้านซื้อที่ดินแปลงพิพาทจากประชาชนในราคาไร่ละ 20,000 บาทขายต่อให้บริษัทปาล์มบีทดีเวลลอปเมนต์จำกัดที่มีนายสมรักอัศวะเหมและนายปรีชาเหล่าหาพงษ์ชนะร่วมเป็นกรรมการในราคาไร่ละ 100,000 บาทและนำมาขายต่อให้กับบริษัทคลองด่านมารีแอนด์ฟิชเชอรี่จำกัดในราคาไร่ละประมาณ 260,000 บาทก่อนจะตกสู่มือรัฐบาลในราคาที่เพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าตัวนายประพันธ์ปัญญาชาติรักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประกาศให้ระงับการก่อสร้างและตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2546จากการตั้งอนุกรรมการไต่สวนของปปช.ชี้มูลความผิดนักการเมืองที่เข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะเป็นผู้อนุมัติ3คนได้แก่นายยิ่งพันธ์มนัสสิการเสียชีวิตแล้วนายสุวัฒน์ลิปตะพันลบและนายวัฒนาอัศวะเหมจากการสอบสวนของปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายวัฒนาส่งให้อัยการสูงสุดฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในข้อหาใช้อำนาจหน้าที่ขณะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบังคับข่มขืนใจหรือจูงใจให้ราษฎรขายที่ดินและบีบบังคับเจ้าหน้าที่ที่ดินออกโฉนดจำนวน17แปลงรวมพื้นที่ 1,900 ไร่เพื่อนำไปขายต่อให้กับกรมควบคุมมลพิษแต่นายวัฒนาไม่ได้มาฟังคำพิพาทและหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศสำหรับโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านสืบเนื่องมาจากกรมควบคุมมลพิษได้ระงับการจ่ายค่าก่อสร้างให้กลุ่ม NPVSKG ทำให้กลุ่ม NPVSKG นำข้อพิพาทให้อนุโตตุลาการพิจารณาและชี้ขาดให้กรมควบคุมมลพิษจ่ายค่าก่อสร้างที่ค้างอยู่4งวดแต่กรมควบคุมมลพิษไม่ยอมรับคำชี้ขาดกลุ่ม NPVSKG จึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางซึ่งศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้กรมควบคุมมลพิษจ่ายค่าก่อสร้างที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ย
ต่อมากรมควบคุมมลพิษยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดซึ่งศาลปกครองสูงสุดยื่นคำตัดสินของศาลปกครองกลางทีมข่าวชิงสปริงนิวรายงาน